บื่ออยากได้งานดีๆเริ่มต้นยังไงอยากพัฒนาตัวเองเริ่มต้นตรงไหนพบกับพวกเราชาว RCN Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองให้คุณได้รู้ว่าการหางานที่ใช่สำหรับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมพลวัฒน์ลาวณิชครับวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในปัญหาที่หลายๆองค์กรอาจจะเคยเจอกันบ้างหลายๆครั้งที่เราสัมภาษณ์พนักงานเข้ามาแล้วยังไม่ถึง1เดือนพนักงานกลับลาออกแถมเรายังหาสาเหตุไม่เจอในการที่จะลดอัตราการลาออกของพนักงานในช่วงเริ่มงานผมอยากย้อนไปถึงสิ่งที่ HR หรือหัวหน้างานมักจะละเลยตั้งแต่ในช่วงการสัมภาษณ์รับเข้าทำงานถามว่าการสัมภาษณ์งานมีผลกับการลาออกของพนักงานในช่วงแรกๆไหมตอบเลยว่าเกี่ยวครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในช่วง1เดือนแรกของการทำงานนั้นสาเหตุหลักที่พนักงานลาออกและเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นก็เพราะเกิดการ culture shock ของพนักงานคนนั้นถ้าเรามองไม่เห็นภาพเราอาจจะลองนึกจินตนาการถึงตัวเองถ้าเราต้องไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่เคยเห็นภาพการทำงานในองค์กรนั้นๆมาก่อนรวมถึงนึกถึงปัญหาที่ต้องเจอในการทำงานไม่ออกและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับอะไรใหม่ๆหรือสังคมในการทำงานใหม่ๆได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้พนักงานลาออกในช่วงแรกของการทำงานได้เช่นกันถามว่าทำไมการสัมภาษณ์งานที่ดีเนี่ยถึงมีผลต่อการแก้ปัญหาเรื่อง culture shock ของพนักงานใหม่นั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงการสัมภาษณ์งานเนี่ยเป็นช่วงก่อนการเริ่มงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งของพนักงานใหม่และของบริษัทอีกด้วยในการสัมภาษณ์ที่ดีนั้นไม่ควรจะเป็นการพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับผู้สมัครเท่านั้นแต่ควรจะเป็นการสัมภาษณ์แบบ give and take หรือทั้งรับแล้วก็ให้ข้อมูลที่จะช่วยลดคำถามต่างๆให้ผู้สมัครเห็นภาพชัดเจนขององค์กรก่อนจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัททีนี้รายละเอียดอะไรบ้างที่เราควรเพิ่มเข้าไปในการสัมภาษณ์นอกเหนือไปจากข้อมูลของบริษัทและข้อมูลของตำแหน่งที่เราเคยมีการแชร์กับพนักงานไปแล้วสิ่งแรกที่ควรจะแชร์ให้ผู้สมัครทราบเพิ่มเติมและไม่ควรละเลยคือปัญหาที่คาดว่าพนักงานจะต้องเจอในการทำงานทั้งจากตัวงานเองเพื่อนร่วมงานแผนกหัวหน้าหรือจากประสบการณ์ที่เคยมีพนักงานลาออกจากสาเหตุนั้นๆการที่ HR หรือหัวหน้างานสังเกตปัญหาเหล่านี้และนำมาเป็นส่วนหนึ่งของคำถามในการพูดคุยกับผู้สมัครจะทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าผู้สมัครจะปรับตัวกับปัญหาเหล่านั้นในองค์กรของเราได้ยังไงรวมถึงเป็นการเตรียมใจและรับทราบปัญหาที่พนักงานจะต้องเข้ามาเจอก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิด culture shock ของพนักงานคนนั้นได้อีกด้วยข้อ2ครับอย่ามองว่าข้อมูล job description และ requirement ต่างๆที่เรามีการโพสต์เอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ประกาศงานเป็นข้อมูลที่เพียงพอก่อนการเริ่มงานของผู้สมัครข้อมูลที่เราใช้ในการโพสต์ประกาศงานเนี่ยจะมีรายละเอียดตัวงานอยู่ประมาณ 5-10 บรรทัดเท่านั้นเองซึ่งมันอาจจะเพียงพอในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นและสร้างความสนใจให้กับผู้สมัครในการเข้ามาสัมภาษณ์งานกับเราแต่การที่พนักงาน1คนจะมาเริ่มงานและจะทำงานร่วมกับเราไปอีกหลายปีเขาจะต้องการข้อมูลเชิงลึกของตำแหน่งงานที่เขาต้องดูแลอย่างคนในทีมมีกี่คนแต่ละคนดูพาร์ทงานไหนบ้างผู้สมัครจะเข้ามาเติมเต็มช่วยเหลือในจุดใดได้บ้างแผนกมีส่วนช่วยทำงานร่วมกับองค์กรยังไงบ้างการที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้ก็จะช่วยลดความเข้าใจผิดกับสิ่งที่ผู้สมัครคิดให้เกิดเป็นภาพเดียวกันกับองค์กรได้ครับข้อที่3นอกเหนือจากประสบการณ์ในการทำงานหรือข้อมูลขององค์กรแล้วการอธิบายเกี่ยวกับ culture ขององค์กรหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานยังสำคัญอีกด้วยการที่เรามีเซสชั่นคำถามพูดถึงเกี่ยวกับ culture หรือสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอยู่จะช่วยคัดกรองให้เหลือผู้สมัครที่เห็นความสำคัญกับ culture ในองค์กรแบบเดียวกันได้ข้อ4การชี้แจงเรื่องผลตอบแทนควรชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจุดนี้มีผลมากๆกับตำแหน่งที่มีเบเนฟิตอื่นๆตอบแทนให้กับพนักงานด้วยอย่างเซลส์การพูดคุยเรื่องนี้ไม่ควรแจ้งแค่ว่าตำแหน่งนี้มีโบนัสอินเซนทีฟหรือว่าคอมมิชชั่นเท่านั้นแต่ควรจะพูดถึงไครทีเรียหรือมาตรฐานที่พนักงานคนอื่นเคยได้เพื่อที่เขาจะไม่ได้เกิดการเข้าใจผิดหลังจากมาเริ่มงานกับเราแล้วข้อสุดท้ายนะครับคือ expectation หรือว่าความคาดหวังของบริษัทจากตัวเขาสำหรับตำแหน่งนั้นๆปกติแล้วเนี่ยในการสัมภาษณ์แค่1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ทำให้เราเข้าใจผู้สมัครได้เต็มที่แต่การแชร์ถึงความคาดหวังของบริษัทว่าเราคาดหวังจากตัวผู้สมัครไว้ยังไงบ้างจะช่วยสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องเข้ามา put effort ให้มันเกิดขึ้นและปรับมุมมองกับการทำงานของพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มงานและจะช่วยลดโอกาสที่เขาจะลาออกเร็วได้อีกด้วยครับหวังว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรหรือว่าทีมของเราได้กันนะครับคราวหน้า ASEAN Podcast ของเราจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมาให้ได้ติดตามฟังกันฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ